สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Vios นะครับติดตั้งกล้อง C Camera ครับนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ฮะออกแบบตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นยังไงนะครับด้านในนะฮะตัวนี้เนี่ยครับการออกแบบการใช้งานนะครับการติดตั้งเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะเห็นหัวกล้องนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นการบอกฐานะนะครับไฟแดงน้ำเงินสลับกระพริบมีการทำงานอยู่นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการสอดซิมนะครับโอเคมาดูครับการใช้งานผ่านมือถือนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับการใช้งานผ่านมือถือสะดวกครับมีการโหลดแอปพลิเคชันนะครับกล้องหน้าครอบคลุมถนน4เลนนะครับกล้องหลังนะครับเป็นการบันทึกหน้าและหลังนะฮะเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าตัวนี้เป็นกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับหน้าใหญ่หลังเล็กนะครับปรับเลนได้นะครับเลนหน้าครอบคลุมถนน4เลนนะครับความกว้างเลนอยู่ที่170เลยนะครับความชัดอยู่ที่1920นะครับเลนเป็นเลนกระจกเลเยอร์6ชั้นนะครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับการป้องกันนะครับว่าแบตเตอรี่จะระเบิดป้องกันรถไหม้นะเว้ยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับมีการบันทึกผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับบันทึกทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้งานดีๆแบบนี้เลยนะครับติดตั้งตรงรุ่นนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับอย่างที่บอกนะครับกล้องหลังความชัดอยู่ที่720นะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับก็ถือว่าเพียงพอเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับโอเคพี่น้องท่านใดใช้ Toyota Vios อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับกล้องบันทึกรุ่นใหม่แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ